สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ฝากกำลังใจให้น้องๆค่ะสำหรับเมย์นะคะเมย์ก็คิดว่าการศึกษาอยู่ได้ทุกทีค่ะก็ฝากถึงน้องๆนะคะที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือเข้าใจเลยค่ะว่าเด็กยุคนี้คืออยากจะออกมาเจอเพื่อนเป็นช่วงวัยที่เราอยากได้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในยุคโควิด -19 แบบนี้ค่ะจะปีใหม่แล้วอวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ก็ช่วงปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ปีเก่าค่ะส่วนปีใหม่เรามาเริ่มปีใหม่ไปด้วยการปังปุริเย่ไปด้วยการเฮงๆปังๆรวยๆนะคะและที่สำคัญเลยค่ะปีใหม่นี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญค่ะขอบคุณน้องเมย์มากค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงวัยรุ่นที่มีเรียนออนไลน์ตรงนี้ให้ตั้งใจเรียนตรงนี้ให้กำลังใจก็ต้องตั้งใจครับในการเรียนออนไลน์เราต้องมีความรับผิดชอบในการส่งงานด้วยอืมโอเคพูดถึงประเทศก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันแล้วอยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวก็อยากให้ทุกคนออกจากบ้านมาเที่ยวมาช่วยกันปั่นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปครับได้เลยปีใหม่แล้วอยากให้อวยพรปีใหม่ไทยก็ปีใหม่ก็ทุกคนให้มีความสุขมากๆแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับได้เลยขอบคุณน้องปามมากครับ